ยกได้มอบหมายให้ทำงานด้านไหนก็โดยตำแหน่งก็เป็นที่ปรึกษานายกทั่วไปนะครับเพราะว่าไม่ได้มีด้านไหนแต่ว่าที่หารือกับเรียนกับท่านเมื่อเช้าก็เป็นเรื่องของด้านกฎหมายแล้วก็เรื่องเกี่ยวกับเรื่องของการดูแลเรื่องการป้องกันปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบหรือเรื่องไหนและในส่วนของที่ว่าจะไปเป็นมีชื่อเป็นกรรมการศึกษาแก้ไขมันตรงนี้มีความชัดเจนแล้วใช่ไหมคะว่าได้เป็นประธานแล้วหรือว่าเขาจะส่งไม่ทราบเลยครับแล้วแต่เขาจะเลือกที่ประชุมแล้วก็เมื่อเช้าท่านนายกก็ไม่ได้พูดเรื่องนี้กันนะครับคุยแต่เรื่องงานในทำเนียบที่เท่านั้นก็เห็นมีชื่ออยู่เหมือนกันซึ่งผมก็ไม่ทราบว่ามาอย่างไรเห็นบอกว่าเป็นสัดส่วนของครม.ครับถ้าตรงนี้ก็คือถ้าในที่ประชุมเขาก็คือโหวตเลือกก็คือพร้อมทำหน้าที่ได้เลยใช่ไหมคะที่จะไปเป็นประธานคณะกรรมการศึกษาแก้ไขรัฐธรรมนูญถ้าได้รับเลือกก็ทำได้อยู่แล้วมันก็ไม่เหมือนมันได้ต่างกับมันที่การชุดอื่นๆนะครับเราอยู่ในสภามานานแล้วนะครับทำหน้าที่ประธานมาก็หลายคณะแล้วครับยังไม่ได้รับการประสานจากส่วนไหนหรอคะว่าให้ยังจนนาทีนี้ก็ยังไม่ได้รับการติดต่อจากใครแล้วในเรื่องงานที่มาดูที่จะดูในด้านข้อกฎหมายตอนนี้ท่านนายกมอบหมายเรื่องไหนครับที่เป็นรายละเอียดดีเทลเขาว่าให้ดูเรื่องไหนเป็นพิเศษไม่มีครับไม่ได้เรื่องไหนเป็นพิเศษแต่ว่าคิดว่าที่นำหารือกับท่านเช่นวันนี้มันอาจจะต้องมาศึกษาว่ามันมีกฎหมายที่เกี่ยวกับการป้องกันปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบเนี่ยต้องปรับปรุงอะไรบ้างหรือต้องเพิ่มกฎหมายอะไรไหมรวมไปถึงกฎระเบียบราชการที่เป็นข้อหูอยู่ครับโอเคค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะโอเคครับขอบคุณนะครับพี่ตุ๋ยใช้เบอร์เดิมใช่ไหมครับกลับมาทำเนียบทางนี้ตื่นเต้นไหมคะ